ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้มาดูลูกหมูในคอกนี้นะครับได้แยกแม่ออกไปแล้วนะครับหลังจากครบ45 วันนะครับแม่มันเริ่มจะไม่ค่อยให้กินนมเพราะว่าลูกน่าจะไปกัดนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะมีเขี้ยวนะครับเราก็ไม่ได้ตัดเขี้ยวของมันแต่45 วันนี้ก็แยกออกมานะครับให้กินข้าวนะครับเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นลูกหมูนะครับเพื่อให้เขาฝึกกินนะครับแล้วก็มีผักบ้างนะครับมีผักบุ้งนะครับยอดกระถินก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่ดื้อไม่ซนไม่ร้องเลยนะครับแต่ไปรวมกับอีกฝูงหนึ่งไม่ได้นะครับมันกัดกันก็เลยแยกให้มันอยู่เฉพาะ5 ตัวนี้นะครับก็อยู่กันเงียบนะครับเงียบกินอิ่มนะครับเงียบนะครับเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้แยกว่าตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับก็รออีกสัก2 เดือนนะครับค่อยปล่อยออกข้างนอกบ้างนะครับให้เขาวิ่งออกข้างนอกเหมือนชุดแรกนะครับชุดแรกก็อายุรุ่นกันแต่ว่าอยู่อีกคอกหนึ่งก็ปล่อยให้เขาออกมาวิ่งนะครับเห็นแล้วนะครับตัวน้ําตาลตัวนั้นจะเป็นตัวเมียนะครับนะครับตัวเมียตัวนี้ลายตรงเลยนะครับลายเข็มนะครับทางภาคใต้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเดี๋ยวลองให้เขาหันไปดูเอาเร็วหันดูก่อนเร็วผู้หรือเมียเร็วเดินมาเดินมาจะดูที่ผู้หรือเมียไอตัวนี้ตัวเมียแน่นอนนะครับน้ำตาลเมียนะครับตัวนี้ก็เมียตัวสุดตัวนั้นไม่แน่ใจนะครับหุ่นสวยๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับเสือสวยๆนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับอายุอันนี้เดือนครึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ตัวละ600 บาทนะครับภายใน3 เดือนนะครับพอเดือนที่4นี้ราคาก็คงจะปรับขึ้นนะครับเพราะหมูมันโตขึ้นนะครับยังไม่เห็นนะครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียตัวนั้นนะครับแต่ที่เห็นแล้วเมื่อกี้เมียไปแล้ว2มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วตัวนี้ยังไม่ได้เข้าไปนั่งฝึกใกล้ๆนะครับมันยังกลัวกลัวอยู่นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งมันจับได้เลยนะครับเข้ามานะครับเวลาจะให้อาหารนี่กูนะครับวิ่งกันเป็นแถวตามหลังกันนะครับสวยๆนะครับใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์0892920874นะครับของผมนี่จะอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังก็โทรนะครับหรือทักมาทางไอดีไลน์ได้เลยนะครับ0892920874นะครับสนใจที่จะนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์นะครับกินง่ายนะครับกินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเครื่องลูกนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับหมูป่าหรือหมูเถื่อนนะครับทางภาคใต้เขาเรียกหมูเถื่อนนะครับเอามาเร็วออกมาเร็ว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 มา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 จะดูว่าตัวนั้นตัวผู้หรือตัวเมียมาเร็วมา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 เออมามาเร็วเร็วเร็วสู้สู้หน่อยเร็วเร็วมาเร็วสวยนะครับลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ5 ตัวเลยนะครับชุดนี้เอาส่วนทางนู้นก็กัดกันอีกแล้วนะครับลูกก็แยกนมอย่านมไปในตัวเลยนะครับแยกเพราะว่าแม่มันอาจจะเจ็บเวลาลูกดูดก็มันกัดลูกนะครับก็เลยแยกออกมาแล้วก็ให้อาหารนะครับนี่หัวอาหารของลูกหมูนะครับมามามาเร็ว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 มาดูหน่อยรายงานตัวหน่อยเร็วเร็วมา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 เร็วมา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 สร้างความคุ้นเคยกับมันนะครับแล้วมันจะสนิทนะครับแต่ในคอกนี้นี่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วก็จะพยายามเข้าไปใกล้ๆให้เขาได้ใกล้ๆกับเรานะครับ
นะครับน่าจะเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ถ้าเมียสามนะครับตัวผู้น่าจะมีทักตัวถ้าเป็นเมียหมดก็ดีเลยนะครับรุ่นนี้สวยมากแล้วครับนะครับใครที่จะนำไปเลี้ยงนี่ก็แนะนำว่าให้ซื้อไปตัวเมียสักสองนะครับผู้หนึ่งนะครับตัวผู้หนึ่งตัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับก็ค่อยมาดูกันว่าเมียกี่ตัวกันแน่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สวนไผ่ KP Record ด้วยนะครับเรามาเลี้ยงหมูกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม